สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้จากมารินีชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมาตอบคําถามที่น้องคนหนึงถามมาไว้นะคะน้องเขาอยากรู้ความแตกต่างระหว่างกลิ่นไม้ในลายของโจมาโลนจริงๆก็ถามมา3ตัวแต่นุ้ยถือโอกาสนี้ตอบไป แทบทุกตัวเท่าที่นุ้ยมีละกันเนาะคืออ่าในลายแรกเนี่ยก็คือในลายอ English Oak เขาจะมี e n g l i s โ Oak and Red c u r ค a ร t แรและ English Oak and h a z e l ซล t ทั้งสองกลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นไม้โอ๊กทั้งคู่เ e ดเค r ร a แ t นเนี่ยแน่นอนก็คือเขาจะมีหินของความเป็นฟุตตี้มากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครต้องการแบบให้ออกเฟมินีนขึ้นมานิดนึงนะนุ้ยก็แนะนำให้ใช้อ n g l i s h Oak and Red c u r ค a ร t นะคะคือก็ไม่ได้แบบผู้หญิงจ๋าเอ,อกแนวผู้หญิงเท่มากกว่าแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบความฟุตี้เลย ต้องการแบบไม้ล้วนๆเนี่ย ก็ไปใช้ English Oak กับ Hazel Nut ค่ะคือจะให้อธิบายความเป็นไม้ในแต่ละชนิดต่างกันเนี่ยมันอธิบายยากนั่นต้องไปลองดมเองนะดยบอกแค่เป็นไกด์ไลน์ละกันเนาะอีกตัวหนึ่งที่รู้สึกว่ากลิ่นค่อนข้างแมนก็คือตัว Promagnet No ค่ะตัวนี้เนี่ยตอนจบก็ไม้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาจะมีคิ้นของความเป็น medicinal แล้วก็ออกแนวเหมือนทูบกํายานอะไรเงี้ยผสมอยู่ในกลิ่นนี้คือเขาก็ให้ความรู้สึก อบอุ่นแล้วก็สดชื่นหน่อยๆนะแต่เนื่องจากเขาออกแนวแบบกำยานทู่อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ดูแบบอุ่นๆขึ้นนิดนึงอะค่ะน,นี่นคือความแตกต่างนิดๆหน่อยๆเนาะและอีกตัวหนึ่งก็คือตัว bronze wood a l l e a t e r ตัวนี้ก็จะเป็นตามชื่อเลยรู้สึกจะมีเวทีเวอร์นะ แนวไม้กับแนวหนังนะคะแต่ว่ากลิ่นหนังจะนำไม้กว่านิดหน่อยนะคะันสุดอ l l a t o r นุ้ยสึกว่ามันจะแมนอัพขึ้นมาอีกนิดหนึ่งซึ่งส่วนตัวนุ้ยนุ้ยคงไม่ไม่ใช้กลิ่นนี้นะตัวที่โด่งดังของเขานะคะ Lam Basil and Mandarin ตัวนี้ก็คือเอ่อตอนเปิดมานี้ก็จะซ i t r ัสจ๋าเลยแต่ว่าเขามี vetiver หญ้าแฝกซึ่งมันจะออกแนวกลิ่นเหมือนไม้นี่แหละไม้บูดี้แข้งๆหน่อยนึงเพราะฉะนั้นตอนจบ เขาก็เลยจะออกไม้แต่เป็นไม้ที่มีคินของความเป็นสิตรัสนะคะซึ่งต่างไปอย่างอันเนี้ยจะเป็นคินต์ของฟรุตตี้เวทเคอร์แรนก็แบบทำนองไทยง่ายๆก็คือทำนองเบอร์รี่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นทำนองสิตรัสนะคะรนนู้สึกว่าเวทีเวอร์อันเนี้ยก็เป็นเวทีเวอร์ที่ dry dry แห้งๆนิดนึงนะคะ ต่อมานะคะ Orange Bitter นะคะกลิ่นนี้ตอนเปิดมานี่ส้มส้มขมขมนิดหนึ่งน่ารักเลยทีเดียวแหละแต่ว่าตอนจบอะจบด้วยไม้แต่ว่าเป็นไม้ s a n d a l w o o d นะคะเพราะฉะนั้นเป็น แบบไม้นุ่มๆนวลๆนอบอุ่นไม่ใช่ไม้ในทํานองเวทีเวอร์หรือว่าไม้แบบโอ๊กอย่างเงี้ยค่ะออร์เรนจ์บีเอร์นี่เขาจะเป็นไม้ที่ออกแนวครีมมี่้าให้นึกถึงก็นึกถึงพัดที่แจกตามงานแต่างงานนะนะตัวต่อมาตัวโปรดที่นี่เพิ่งค้พบล่าสุดน,นะคะก็คือโจมอรโลหนึ่งห้าสี่ตัวนี้ก็จะเป็นไม้เหมือนกันแต่ว่า เป็นไม้แต่ตอนแรกจะเป็นรู้สึกเป็นซิตรัสนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไม้ที่สดชื่อนะคะเพราะว่ามันจะมีความสไปซี่บวกกับพินของความเป็นซิตรัสอยู่แต่ซิตรัสจะไม่ได้แรงมากนะเออจะเป็นไม้ที่เผ็ดๆหน่อยหนึ่งเป็นเผ็ดเหมือนเผ็ดเครื่องเทศอะคะ่ะแต่ว่าไม่ใช่เครื่องเทศจ๋าคือเป็นไม้ที่ยังคงบรทสสะอาดหนึ่งห้าเสียสึกว่ายูนิเซ็กซ์มากๆเหมาะกับ หน้าหน่อานิดนึงนะคะลามเบซิลแอนด์แมนดารินเนี่ยอย่างที่นี่บอกเขามียญ้าแฝกคืออันนี้จะก็ยูนินเซ็กซ์เหมือนกันแต่ในความรู้สึกนุย้ยอะมันดูมสคูลีพอสมควร ก็เหมาะกับหน้าร้อนเพราะมันให้ความรู้สึกสดชื่นเนื่องจากเขามีพวกเออพวกเบซิลแล้วก็ใบโหระพาสารแหนอะไรทำนองนี้นะคะ่ะแล้วก็ซิตรัสย่าแฝกนะคะเป็นกลิ่นที่เฟรชที่มีความเป็นบูดดี้นํำนิดหนึ่งนะคะซึ่งถ้าเทียบกับตัวโจมโลน154่ง้าเขาก็เป็นบูดดี้นํำเหมือนกันแต่ว่าความเฟรชของโจมโลน154เนี่ยมันเกิดจากความเหมือนเป็น เป็นเผ็ดสไปซี่ของเครื่องเทศที่ไม่ได้มีความเป็นเครื่องเทศจัดแต่ว่ามีามแล้วก็มีความเป็นซิตรสเนี่ยน้อยกว่าโอเคส่วนออรอเรนจ์บีเตอร์เนี่ยจะเป็นจะเป็นไม้ที่นุ่มนวลสะอาดดูอบอุ่นซึ่งต่างกับ uh, ไม้แบบอื่นเพราะว่าซันด์บูดหรือไม้จันหหอมมันจะออกแนวครีมมี่นุ่มๆสบายๆอะค่ะเนาะ เออแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นบอน,ออนสูดอลเลเตอร์นสึกว่ามันจะให้มาส,สุข,ขุมดูออกแนวงานกลางคืนมากกว่าอย่างพวกโคมเกนเนตนนร์หรือว่าลามเบซิลหรือว่าเอ่ออะไรอะบูเซชหรือว่าเออ โจมงรโล154อะไรเงี้ยจะออกแนวนี้ว่าใช้ในชีวิตประจําวันตอนกลางวันอันนี้ก็ประมาณตอนกลางวันเหมือนกันน่ะอืมนี่ว่าอันที่ออกงานกลางคืนได้จะมีตัวนี่บรอนซูลเลเตอร์กับออเรนจ์บีเตอร์พบมันจะให้ความรู้สึกแบบออกแนวหรูหราขึ้นมาค่ะอะตัวสุดท้ายเอก็คือตัวอูเซชซีซอตต์ตัวนี้นี่นึกว่าเป็นเป็นกลิ่นไม้ที่ไม่เหมือนไม้อะมันเป็นเหมือนดอกไม้ดอกไม้ไม้ ที่นุ่มนวลเออมันมีกลิ่นความนุ่มนวลที่ออกแนวอคอติกอัมเบรตดอกไม้นุ่มๆสบายๆให้ความรู้สึกรีลกซ์ที่สุดแล้วอะ่ะจริงๆตัวนี้ไม่ได้ให้ความรู้สึกไม้มากคือไม้ต่ำสุด ที่สุดในบรรดาที่นิ้ยพูดถึงแล้วอะคะ่ะแล้วก็ยูนิเซ็กซ์ออกแนวรีแล็กซ์อะโลมาอะไรทำนองเนี้ยชิลมากๆออกแนวดอกไม้เออรโบไม้เบาๆค่ะอืมนะคะก็ใช้ง่ายถ้าในทั้งหมดเนี้ยอันที่นิ้ว่าใช้ง่ายที่สุดแล้วก็ดูเฟมินีนที่สุดนะอันนี้คือจริงๆยูนิเซ็กซ์แต่ว่ามันเนื่องจากมันออกแนวโทนดอกไม้สบายๆมันก็เลยดูเฟมินีนเหมาะสมควรนะ บูเซช์แอนด์ซีซอ์หรือว่าออร์เรนจ์บีเทอร์เนี่ยนือว่าก็ยังดูเฟมินีนมากกว่าตัวอื่นนะคะโอเคก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบกลิ่นไม้ในทานองไหนนะคะนุยคิดว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนให้หนุยเลือกแน่ๆเลยเนี่ยตอนนี้ถ้าให้หนุยเลือกนะนุยขอเลือก2ตัวคือโจมาโลนหนึ่ซึ่งนุยไม่มีนะคะกับบูเซช์แอนด์ซีซอที่นุยชอบมากๆกำลังมองหากลิ่นที่เอาไว้เลเยอร์นะ นุ้ยสังเกตว่าตัวหนึ่งในตัวที่ในเว็บไซต์โจมาโลนแนะนำให้เลเยอร์กับนู่นนี่นั่นเนี่ยก็คือตัวลามเบซิลแอนด์แมนดารินนะคะกับตัวบูเซชแอนด์ซีซลสองตัวนี้เอาไวก้กเลเยอร์กับอะไรก็ได้โจว่าไปหนึ่งห้าสี่นุ้ยคิดว่าน่าจะเลเยอร์ได้เหมือนกันแต่ว่านุ้ยยังไม่เคยลองนุ้ยยังไม่กล้าการันตีนะคะแต่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเลเยอร์บูเซชแอนด์ซีซลอะไรเนี่ยก็ออกมาทำให้กลิ่นมันอัพเลเวลดีขึ้นไปอีกสมูทเข้าไปอีกอะคะ่ะ สำหรับน้องๆผู้ชายที่ต้องการความมูดี้แมนนะนี่ก็คงเป็นแนะนำเอ่อบอนสูทแอนเลเทอร์หรือไม่ก็อิงลิชโอ๊กแอนเฮเซลนัทนะคะนั่นก็จะไม้จัดๆหน่อยนึงแต่สำหรับน้องผู้หญิงนี่คงแนะนำตัวที่มีความเป็นฟรูตี้เพิ่มขึ้นนะคะอย่างเช่นอิงลิชโอ๊กแอน เอ่อ u r r c u t r n t หรือว่า s o o e ซ n d s ซ a s ซ l โจมโลน154ก็ไม่ได้แมนจ่าเกินไปพวกที่อยู่ก,กลางๆเนี่ยนุคิดว่าจะเป็นเอ่อพ o มากเกนอ l นร l a m บ e a ลแ a n d m a n d a r i ิแล้วก็โจมโลน154จะอยู่ในไม้เลเวลกลางๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย